สวัสดีครับผมชื่อมอสครับแต่ก่อนหนัก155กิโลครับปกติครับเป็นคนชอบทานอยู่แล้วครับก็จะชอบกินพวกบุฟเฟ่ครับพวกชาบูพวกของจังฟู้ดนะครับเช่นพวกไก่ทอดพิซซ่าเบอร์เกอร์เงี้ยครับก็กินเก่งมากครับแต่ก่อนแล้วก็น้ำอารมณ์ด้วยครับตอนนี้หนัก80กิโลครับผมกินครับวันหนึ่งก็จะกินประมาณ250กรัมก็เท่ากับข้าวมันถ้วยหนึ่งครับถ้วยครึ่งแต่ก็คือต้องแบ่งมันออกเป็น4มื้อครับก็คือข้าว250กรัมก็แบ่งเป็นมื้อละ50ก็มันได้ตกได้ประมาณกับ4-5มื้ออกไก่700กรัมคาร์บ350กรัมแล้วก็กินผักครับกินผักก็เช่นพวกกระหล่ำปีบรอกโคลีครับจำนวน1หัวก็จะซอยถี่ให้มันได้ครบ5มื้อแล้วก็ตอนเช้าก็จะกินไข่ขาว5ฟองแล้วก็ไข่แดง1ฟองครับเข้าคอร์สฟิตเนสครับออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งแล้วก็เบิร์นในการคาร์ดิโอครับในการวิ่งแล้วปั่นจักรยานปลุกคลิกภาพครับแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยครับก็อยากแต่งตัวครับอยากจะสุขภาพดีครับแล้วก็เลยหันมาออกกำลังกายครับอันดับแรกครับเรื่องการแต่งตัวผมก็สามารถแต่งตัวได้เยอะขึ้นกว่าเดิมเสื้อผ้ามีไซส์ใส่ขึ้นจากกางเกงยีนส์แต่ก่อนใส่ L 46ต้องสั่งตัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาใส่32ได้รองเท้าจากเท้าผม12ครับต้องใส่เบอร์46ตอนนี้ก็มันก็เหมือนว่าขนาดเท้ามันก็เล็กลงครับก็ใส่เบอร์10ได้แต่งตัวได้เยอะขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องสุขภาพด้วยครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมันอยู่ที่ส่วนบุคคลด้วยนะครับมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนแต่อย่างผมเนี่ยที่ผ่านมาผมไม่เคยใช้มันเลยครับอันดับแรกครับมันอยู่ที่ตัวของคุณเองครับถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่มันดีขึ้นครับลองหันมาใส่ใจกับการกินดูออกกำลังกายดูครับลองสักเดือน2เดือนครับเพราะเกิดมันเห็นผลแล้วแล้วรู้สึกว่ามันดีกับตัวเองครับก็ลองทำเรื่อยๆดูผมทำได้ครับผมแต่ก่อนหนัก155เอวผมใส่กางเกงยีนส์เบอร์46เสื้อผมใส่ 3XL ครับตอนนี้ผมหนัก80กิโลครับใส่ L 32เสื้อผมใส่เบอร์ M นี่ครับมันสามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วแค่เวลาแค่1ปีเต็มครับถ้าเกิดผมทำได้ครับคุณก็ทำได้เหมือนกัน